ยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเวลาการอัปเดตตลาดหุ้นไทยในช่วงของครึ่งบ่ายแล้วก็ราวอัพของช่วงเช้านะคะแต่ทีนี้ค่ะไฮไลท์สำคัญอยากจะไปติดตามเรื่องการขยับเวลาเทรดค่ะเราได้ยินและรับทราบมาแล้วนะคะว่าตลาดทรัพย์จะมีการปรับใหม่แล้วก็ดีเดย์วันมาเรียบร้อยแล้วค่ะ25มีนาคมนี้จะใช้ระบบการขยายระยะเวลาเทรดใหม่ในช่วงของรอบครึ่งบ่ายนั่นเองนะคะเพิ่มมา30นาทีดังนั้นในตลาดเซ็ต MAI แล้วก็ TFX ก็ขยับตามไปด้วยทีนี้นักลงทุนก็จะมีเวลาในการดูเรื่องของการลงทุนแล้วก็ใช้เวลาเรื่องของการลงทุนได้มากขึ้นรวมไปถึงวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงภาพรวมค่ะตลาดหุ้นไทยยังคงได้รับแรงกดดันจากฟันโฟที่ไหลออกตอนนี้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่านะคะทำให้สินทรัพย์ประเภทอื่นๆ against ดอลลาร์นี่ปรับตัวขึ้นไปทำ all time high โอ้นี่เรียกว่าทางด้านราคาทองคำไปแล้วบิตคอยน์ไปแล้วเหลือหุ้นนี่แหละค่ะโดยเฉพาะหุ้นไทยทำไมยังไม่ขึ้นเราติดปัญหาอะไรเดี๋ยวติดตามกันได้ค่ะในเซตอัพต้นกันนี้นะค่ะตลาดหุ้นในเอเชียกันเลยนะคะว่าวันนี้เคลื่อนไหวอย่างไรบ้างวันนี้รับข่าวเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ยังมีปัจจัยคือเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาอย่างของญี่ปุ่นก็ประกาศเงินเฟ้อนะคะแล้วก็มีของทางด้านเกาหลีใต้ก็ประกาศตัวเลขของ GDP ด้วยและก็จีนค่ะประกาศมีการติดตามนะคะการแถลงนโยบายของจีนซึ่งถือว่าเป็นประจำปีตอนนี้นิเคอีนะคะอยู่ที่ระดับ 40,000 อยู่ได้นะคะแต่ว่าลดลงไป15จุดหางเซ็งของฮ่องกงค่ะ 16,186 จุดวันนี้ลงไปลึกถึง409จุดเลยทีเดียวค่ะติดตามกันที่ทางด้านเศรษฐาสิงคโปร์นะคะ 3,111 จุดวันนี้ลงไป10จุดค่ะฮอสปีเกาหลีใต้นะคะอยู่ที่ 2,657 จุดวันนี้ลงไป16จุดเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตค่ะ 3,045 จุดวันนี้บวกไปได้6จุดเวเต้ไต้หวัน 19,386 จุดวันนี้บวกไปได้ถึง81จุดค่ะไปดูความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นไทยกันต่ออ่ะทางด้านปัจจัยติดตามกันช่วงบ่ายกันก่อนแล้วกันนะคะตอนนี้นะคะจีนนะคะมีการประชุม2สภานะคะมีการกำหนด GDP ค่ะในปี67มาเรียบร้อยแล้วก็จะเห็นว่าตัวเลข GDP อยู่ที่ 5% ใกล้เคียงกับปี66นะคะอยู่ที่ 5.2% แต่ไฮไลท์ไปอยู่ที่คาดว่าเงินเฟ้อจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นน่าจะอยู่ที่ประมาณ 3% แล้วก็มีการเพิ่มงบนะคะกลาโหมหรือว่าทางการทหารก็อาจจะมองในยะเรื่องความตึงเครียดในช่องแคบของไต้หวันหรือเปล่ารวมไปถึงนะคะงบขาดดุลการคลังเพิ่มอีกด้วยนะคะดังนั้นอาจจะมองไปถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยซ้ำค่ะและถัดมาสหรัฐอเมริกาทั้งสัปดาห์ความจริงมันมีประเด็นของสหรัฐอเมริกาครอบคลุมทั้งการลงทุนในตลาดเงินตลาดทุนทั้งสัปดาห์ทั่วโลกเลยนะคะเนื่องจากว่าศึกการเลือกตั้งซูเปอร์ทิวส์เดย์นะคะที่จะเกิดขึ้นของสหรัฐอเมริกาเป็นการเลือกคู่ชิงค่ะระหว่างประธานาธิบดีของพรรคเดโมแครตหรือว่ารีพับลิกันจะเป็นใครเพื่อจะไปตัดสินในการเลือกตั้งครั้งใหญ่ของสหรัฐอเมริกาในปลายปีนี้ก็คือเดือนพฤศจิกายนนะคะดังนั้นจับตาดูจะเป็นคู่เดิมไหมคุณโดนัลด์ทรัมป์จะมาด้วยหรือไม่อันนี้ทุกคนให้ความสนใจแล้วก็ระหว่างนี้คุณเจอโรมพาวเวลก็มีการแถลงนโยบายทางด้านการเงินต่อสภาคองเกรสด้วยค่ะส่วนเงินเฟ้อไทยถือเป็นข่าวดีนะคะออกมาเดือนกุมภาพันธ์เรียกได้ว่าหดตัวต่อเนื่องนะคะอยู่ที่ 0.77% และต่ำกว่าที่ตลาดคาดการเรียกได้ว่าตอนนี้ต่ำเป็นเดือนที่5แล้วมาจากกลุ่มอาหารสดและราคาพลังงานลดลงนั่นเองค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยนะคะความเคลื่อนไหวนะคะปรับตัวย่อลงไปตามตลาดเอเชียแล้วก็แรงซื้อหรือปัจจัยบวกอาจจะยังไม่ค่อยมีค่ะ 1,359 จุดวันนี้ลงไป 3.20 จุดมูลค่าการซื้อขาย 28,13 ล้านบาทค่ะหลักทรัพย์การซื้อขายสูงสุดนะคะ BDMS ค่ะ28.25 บาทบวกไปได้50สตางค์นะคะปตท.ไม่เปลี่ยนแปลงแอดวานซ์ลงไป4บาทเลยนะคะอยู่ที่204บาท CBG เมื่อวานนี้มีการคอมมินิวิสิตนะคะแล้วก็ให้มุมมองกับนักวิเคราะห์ออกมาในโทนไม่ดีค่ะมีการเลื่อนแผนหลายเรื่องนะคะโดยเฉพาะแผนการผลิตขวดเพื่อจะซัพพอร์ตกับธุรกิจเบียร์ค่ะตอนนี้62.50 บาทสตางค์นะคะลงไป50สตางค์ค่ะส่วน CPO นะคะ56.75 บาทสตางค์วันนี้บวกไปได้50สตางค์ค่ะส่วนใครที่ติดตามนะคะเรื่องของเวลาขยายการเทรดนะคะมาแล้วค่ะตอนนี้นะคะให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเลยเพราะก่อนหน้านี้ก็มีการเตรียมพร้อมนะคะจะขยับเวลาแล้วนะคะโดยอิงกับตลาดในภูมิภาคแล้วก็เอื้ออำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนแล้วก็การขยายระยะเวลาในครั้งนี้จะได้ปรับกลยุทธ์การลงทุนทันกับความเคลื่อนไหวและข่าวสารที่ต้องยอมรับค่ะมีตลอด24ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงก็มีผลกับตลาดหุ้นดังนั้นระยะเวลาการเทรดก็จะเพิ่มได้มากขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูในตลาดของเซ็ตและ MAI กันเลยนะคะจะมี2ตลาดที่การปรับตัวนะคะจะเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาแยกให้มีความชัดเจนผู้ชมจะได้เลือกลงทุนได้ถูกทีนี้ในด้านของเซ็ตและ MAI นะคะช่วงเวลาเดิมคือเขาจะไปโฟกัสคือช่วงเปิดก่อนเปิดเที่ยงนะคะแล้วก็ปิดหลังตรงนี้ปุ๊บพอเปิดมาปุ๊บก็คือเข้าสู่เซสชั่นช่วงบ่ายการซื้อขายนะคะเดิมเนี่ย14นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีก็เพิ่มอีก30นาทีคุณผู้ชมก็บวกในใจ30นาทีไปเลยนะคะ
ไปเริ่ม 13:30 นถึง 14:00 นอันนี้เป็นแค่ pre-open นะคะถัดมานะคะเป็นเวลาเทรดทั้งหมดนะคะก็จะเริ่ม 14:00 นถึง 16:30 นก็เพิ่มอีก30นาทีเช่นเดียวกันก็จำไว้เลยค่ะคุณผู้ชมเอาแค่ช่วงแรกนะคะที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเพิ่มมาเป็น 13:30 นนั่นเองและส่วนการปิดการซื้อขายเท่าเดิมค่ะส่วนตลาดทีเฟกกันบ้างนะคะตลาดทีเฟกนี้มีหลายสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็น equity future option currency หรือว่า interest rate future นะคะรวมไปถึงทั่ว gold future ต่างๆด้วยดังนั้นคุณผู้ชมการเทรดเนี่ยเขาก็จะมีช่วงระยะเวลาทั้งตอนช่วงเช้าช่วงบ่ายแล้วก็ night section ด้วยนะคะทีนี้ทางด้านตัว equity นะคะหรือว่าจะเป็น currency แล้วก็ interest rate เนี่ยก็จะใช้เวลาเดียวกันค่ะเพราะว่าใช้ในการซื้อขายช่วงบ่ายเหมือนกันก็จะเห็นว่าปัจจุบันนะคะ 13:45 นถึง 14:15 นก็ขยายระยะเวลานะคะให้เร็วขึ้น 13:15 นถึง 13:45 นส่วน afternoon section นะคะก็คือช่วงการซื้อขายช่วงบ่ายก็ขยับเร็วขึ้นเช่นเดียวกันค่ะโดยขยับนะคะจากเดิมคือ 14:15 นถึง 16:55 นเป็น 13:45 นถึง 16:55 นนะคะทีนี้การซื้อขายใน morning section แล้วก็ตัว night section เนี่ยแต่ละสินค้าไม่เปลี่ยนแปลงค่ะยังใช้ตัวเลขเดิมอยู่ดังนั้นคุณผู้ชมก็ไปศึกษาตรงนี้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็น www.tfec.co.th หรือจะเป็น www.set.or.th ในการเข้าไปดูข้อมูลได้ค่ะเตือนคุณผู้ชมนะคะสำหรับบริษัท NEP อสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรมหรือว่า NEP นะคะก่อนหน้านี้มีการยุติการผลิตค่ะมีการปลดพนักงานยุติสายการผลิตและมีการอนุมัติเพื่อหาธุรกิจใหม่ในปี67นะคะทำให้ปัจจุบันบริษัทได้ขายกิจการและยกเลิกการจ้างงานการผลิตต่างๆไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นต้องรอการศึกษาธุรกิจใหม่ตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือนพฤศจิกายนจึงไม่มีรายได้หลักเข้ามาตลาดหลักทรัพย์จึงขอให้นักทุนนะคะศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านนะคะก่อนจะลงทุนและตอนนี้ถูกขึ้นเครื่องหมาย C กรณีฐานะการเงินเหตุส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 50% ของทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วและต้องซื้อขายด้วยบัญชี Cash Balance แค่นั้นเองค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะคะให้คุณผู้ชมได้ติดตามสำหรับหุ้น NEP ค่ะสำหรับการลงทุนนะคะวันนี้ความจริงเนี่ยมีประเด็นใหญ่ก็คือเรื่องของภาพฟันโฟที่ยังไม่กลับมาแรงกดดันเรื่องของกำไรบจ.เราเห็นภาพรวมนะคะส่วนใหญ่จะเป็นการลดลง year to year แล้วก็ Q on Q ทีนี้ตัวเลขเนี่ยค่อนข้างจะลดลงไปเยอะแล้วก็จะมีผลต่อการปรับของ EPS ในปีนี้รวมไปถึงดัชนีเป้าหมายของปีนี้สำหรับตลาดหุ้นไทยด้วยหรือไม่เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับท่านนี้กันดีกว่าค่ะพูดคุยกับคุณเอกภาวินสุนทรอภิชาติผู้ในการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บล.อินโนเวสเอ็กซ์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณเอกค่ะครับสวัสดีครับค่ะสอบถามถึงการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยช่วงจังหวะแบบนี้โอ้โหเมื่อวานมีการช็อตเซลล์เยอะนะคะแล้วก็ดูแล้วตลาดหุ้นเนี่ยมันมีแรงกดดันเยอะกำไรบจ.ออกมาในช่วงของไตรมาส4ปี66และปี66นี่ถือว่าต่ำกว่าคาดเยอะไหมคะภาพรวมเห็นบอกออกมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะครับผมก็ถ้าเป็นในตัว Q4 เนี่ยก็ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์นะครับเป็นส่วนใหญ่ที่รายงานออกมาแต่ว่าหลักเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับพวกรายการพิเศษเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับแต่ว่าโอเคถ้าดูทั้งปี6นะครับก็ถือว่าภาพทั้งรายได้แล้วก็กำไรเนี่ยก็ดรอปลงนะครับอย่างรายได้เนี่ยก็ปรับลงไป 9% นะครับแล้วก็ตัวกำไรปี66เทียบปี65นะครับก็ติดลบไปเพราะประมาณ 10% นะครับก็เป็นภาพของตัว earning ที่ชะลอตัวนะครับแต่ถ้าดูไปต่อถึงในปีนี้นะครับปี67ถ้าดูในคนเนซับเนี่ยก็ยังไม่ถึงกับมีการปรับประมาณการลงนะครับก็ถ้าดูเนี่ย EPS มองปีนี้นะครับอยู่ที่ประมาณสัก94บาทต่อหุ้นนะครับก็ถ้าเทียบกับกำไรปีที่แล้วเนี่ยก็จะตกโตประมาณ 14% นะครับก็เชื่อว่ามันมีบางกลุ่มนะครับที่จะภาพจะกลับมาฟื้นตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างแบบโรงไฟฟ้านะครับที่ปีที่แล้วก็จะโดนต้นทุนที่มันปรับสูงขึ้นปรับราคาขายไม่ทันเลยนะครับกระทบหรือว่าจะเป็นอย่างส่งออกเนี่ยก็จะเป็นภาพของการฟื้นตัวละตามตัวเลขส่งออกที่ตอนนี้ก็ภาพก็ดีขึ้นเป็นลำดับนะครับหรือว่าจะเป็นอย่างตัวเคมีอย่างเงี้ยนะครับปีนี้ก็น่าจะเป็นภาพของการที่ผลการดำเนินงานเนี่ยจะฟื้นตัวดีขึ้นนะครับมันก็เลยมองว่าภาพทั้งเศรษฐกิจปีนี้ที่อาจจะ
มีมาตรการเข้ามาช่วยเพิ่มนะครับอย่างปีที่แล้วมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมืองด้วยอาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องงบประมาณที่ล่าช้านะครับว่าเดี๋ยวพอสักเข้าช่วงแต่มาสองนะครับงบประมาณก็จะผ่านละหรือว่าตัวเก่งไปถึงการลดดอกเบี้ยนะครับของกนง.ซึ่งถ้าดูเงินเฟ้อที่ออกมาประจำเดือนกุมภาเนี่ยก็ติดลบติดต่อกันมาหลายเดือนแล้วนะครับตลาดก็เก่งว่าในช่วงสักประมาณช่วงคือปีหลังนะครับตลาดจะเริ่มมีการลดดอกเบี้ยเช่นเดียวกับเฟดนะครับที่ตอนนี้เรื่องของที่ตลาดน้ำหนักมองนะครับก็ประมาณ 70% ที่จะมองว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนนะครับเพราะนั้นก็เลยมองตัวเอิร์นนิ่งเนี่ยก็ยังดีอยู่ในปีนี้นะครับจากภาพที่จะฟื้นตัวจากปีที่แล้วครับค่ะสำหรับ EPS ที่อาจจะมีการขยับขึ้นเมื่อเทียบกับปี66นะคะดังนั้นเซทาร์เก็ตก็น่าจะไปด้วยกันไหมคะหรือยังไงคะคุณเอกคะครับถ้าเอากรอบร่างก่อนละกันนะครับถ้ากรอบร่างเนี่ย14เท่าเนี่ยก็จะอยู่สักประมาณ 1,320 นะครับตอนนี้ดัชนีก็ตอนเช้าเห็น1,350เนี่ยก็ถือว่าดาวไซด์เนี่ยดูเริ่มจำกัดนะครับแล้วก็ถ้าอิงกับสักประมาณ16เท่าที่เป็นกรอบบนนะครับก็จะมีตัวเป้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณแถว 1,500 จุดนะครับก็จะเป็นในกรอบสักประมาณ 1,300 ต้นกรอบล่างแล้วก็กรอบบน 1,500 ครับผมค่ะดังนั้นคือแต่ว่าที่จังหวะฟันโฟยังมีเม็ดเงินขายอยู่โอ้โหต้องให้นักทุนตัดสินใจลงทุนยังไงดีคะคุณเอกเพราะว่าเรายังเหลือไตรมาส1ปี67ยังไม่ประกาศทีนี้ตัวเลขน่าจะต่ำกว่าคาดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเพราะว่าบางเซกเตอร์ยังไม่ฟื้นนะคะครับฟันโฟเนี่ยก็อาจจะคือน่าจะอย่างเรามองเนี่ยน่าจะเริ่มเห็นแบบหรือว่าดูเป็นตลาดด้วยก็ได้นะครับคือน่าจะ เริ่มดีขึ้นสักประมาณในช่วงครึ่งปีหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปคือมันมีทั้งมาตรการการเงินลดดอกเบี้ยหรือมาตรการกลางงบประมาณที่แบบมีเข้ามาแล้วอย่างเงี้ยนะครับส่งออกก็จะดีขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจนะครับจีนก็ เริ่มฟื้นตัวขึ้นนะครับมีมาตรการกระตุ้นต่างๆที่มีเข้ามาเนี่ยก็earning ที่เป็นภาพที่ดีเนี่ยก็น่าจะเริ่มเกิดขึ้นแล้วคนโฟนเนี่ยก็น่าจะไหลเข้ามาในบ้านเราเพราะว่าที่ผ่านมาก็ถือว่าตลาดบ้านเราเนี่ยค่อนข้างแลกกาดนะครับเมื่อเทียบกับในตลาดมีภาคนะครับครับได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณเอกค่ะครับสวัสดีครับค่ะคือภาพรวมส่วนใหญ่นะคะกำไรบจ.ค่อนข้างผิดคาดค่ะแต่ก็ต้องรอหวังนะคะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่จะมาคือน่าจะครึ่งปีหลังนั่นเองค่ะดังนั้นติดตามกันได้นะคะกับประเด็นการลงทุนในตลาดหุ้นในเซ็ตอัพตัวกันนี้นาวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ